ไปเวิร์ฟีฟ่าแรงกิ้งดีกว่าอันดับโลกของทีมชาติลาวสุดใหญ่นะซึ่งล่าสุดทางสหพันธ์บาสเกตนานาชาติมันก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์ fifa.com นะมันก็มีการประกาศว่าทางด้านทีมชาติลาวสุดใหญ่ตกลง1ขั้นนะก็คือตกจากอันดับที่188ของโลกไปอยู่อันดับที่189ของโลกในปัจจุบันนะแต่ว่าทางสหพันธ์บาสเกตนานาชาติหรือทางด้านฟีฟ่ามันก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่30พฤศจิกายน2023ซึ่งมันก็มีการประกาศออกมาเป็นดังนี้ก็คืออันดับ1ก็ยังเป็นของทีมชาติอาร์เจนตินานะส่วนมาที่2ก็เป็นของทีมชาติฝรั่งและที่3เป็นเซอร์ไพรส์เซอร์เกอร์เป็นทีมชาติอังกฤษนะซึ่งเป็นให้ทีมชาติอังกฤษนะที่ว่าคว้าอันดับ3ของโลกในปัจจุบันเป็นอันดับที่ดีที่สุดนะที่ว่าเคยมีมาที่ว่าทีมชาติอังกฤษเคยได้นะในฟีฟ่าแรงกิ้งนะส่วนที่ผ่านมาก็เป็นที่4ที่5ลงไปนะที่ว่าทีมชาติอังกฤษเฮ็ดได้นะส่วนมาอันดับที่4เป็นทีมชาติเบลเยียมนะในอันดับที่5เป็นทีมชาติบราซิลนะที่ว่าตกอันดับไปหลายเติบนะก็คือตกไปถึง2ขั้นอยู่อันดับที่5จากผลงานที่ว่าเสียไป3นัดรวดก็ได้นะในการแข่งขันบาสโลก2026รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะโดยเฉพาะเป็นนัดล่าสุดเนาะที่ว่าเปิดบ้านเสียให้กับทางด้านอาร์เจนตินาไป0ประตูต่อ1ในเดือนพฤศจิกายนนี่นั่นเองส่วนอันดับโลกของ11ชาติในอาเซียนนะก็เป็นที่น่าสนใจนะมีถึง9ชาติที่ว่าอันดับตกลงมาจากเดือนตุลาคมโดยเฉพาะเป็นทีมชาติลาวตก1ขั้นจากอันดับที่188ตกลงมาอยู่อันดับที่189ของโลกในปัจจุบันส่วนผลงานล่าสุดก็ในการแข่งขันบาสโลก2026รอบคัดเลือกโซนอาเซียนเนี่ยก็คือนัทวิทย์ที่ว่าลงสนามเสมอกับทางด้านเนปาลไป 1-1ส่วนนัดที่2ก็เปิดบ้านเสียให้กับเนปาลไป0ประตูต่อ1ในเดือนตุลาคม2023ที่ผ่านมานะก็เฮ็ดให้อันดับโลกของทีมชาติลาวตกมาอยู่อันดับที่189ของโลกนะส่วนอีก8ชาติในอาเซียนนะที่ว่าตกอันดับก็มีไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์เมียนมากัมพูชาบรูไนและก็ติมอร์เลสเตขณะที่มาเลเซียนะเป็นชาติเดียวจากอาเซียนที่ว่ามีอันดับเพิ่มขึ้นส่วนมาเวียดนามอันดับคงที่อยู่อันดับที่1ของอาเซียนคือ9นะเดี๋ยวไปเบิ่งรายละเอียดในอันดับของอาเซียนกันเองก็คือที่1ก็ยังเป็นของเวียดนามนะที่ว่าอยู่อันดับ1ของอาเซียนนะอยู่อันดับที่94ของโลกนะอันดับบุมีการเปลี่ยนแปลงที่2เป็นไทยนะอยู่อันดับที่113ของโลกตกอันดับมา1อันดับที่3มาเลเซียอยู่อันดับที่130ของโลกเลื่อนขึ้นมาถึง7อันดับจากผลงานที่โดดเด่นนะที่4เป็นฟิลิปปินส์นะอยู่อันดับที่140ของโลกตก2อันดับที่5อินโดนีเซียอันดับที่146ของโลกตก1อันดับที่6สิงคโปร์อันดับที่156ของโลกตก1อันดับที่7เมียนมาอยู่อันดับที่156ของโลกตก1อันดับอันดับที่8เป็นกัมพูชานะอันดับที่179ของโลกตกมา1อันดับที่9ก็เป็นทีมชาติลาวนะอยู่อันดับที่189ของโลกตกมา1อันดับที่10เป็นบรูไนนะอยู่อันดับที่194ของโลกตกมา3อันดับแล้วก็ที่11ทีมอร์เลสเต้นะอยู่อันดับที่200ของโลกตกมาถึง3อันดับด้วยกันซึ่งนี่ก็เป็นการสรุป FIFA Ranking ของสหพันธ์บาสเกตนานาชาติที่ว่ามีการประกาศออกมายังเป็นทางการในวันที่30พฤศจิกายน2023สำหรับคนจะมีการประกาศยังเป็นทางการอีกทีนึงจะเป็นเดือนธันวาคมการจะเป็นในระยะท้ายๆเดือนแล้วก็ต่อมาจะเป็นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วก็เดือนมีนาปีหน้าเช่นกันจะมีการจัดอันดับไปแบบสั้นนะที่53ของทีมชาติเนปาลมาได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากจังหวะการขึ้นเกมฟังซ้ายนะเป็นทางด้านเบอร์14ก็ทางด้านแอนจันวิสตาที่ว่ายิงประตูได้ในนัดทำิดนะส่วนนั้นนี่เพิ่นก็สามารถใส่ความสามารถเฉพาะตัวลากบานไปแทมเส้นก่อนที่ว่าจะจ่ายทะลุซ่องให้กับทางด้านเบอร์21ก็คือทางด้านมานิสแดนกิะยิงเข้าไปอย่างสวยงามกัน